อันนี้ก็คืออันที่เอามาจักตอกหรือรีดตอกนะครับก็มันก็จะเป็นเส้นนี้อันนี้ก็คือหลังจากที่ไปตัดไม้ไผ่มาแล้วนะเป็นไม้ไผ่ป่าหรือไม้ไผ่บ้านนะครับที่ลำมันอ่อนครับแล้วก็มาขูดผิวมันออกแล้วก็พาให้เป็นแท่งนี้นะแท่งๆนี้นี่หาเป็นอย่างนี้ครับก็จะใช้ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับหนาบางได้นะนี่โดยการไขควงนะครับปรับเส้นหนาเส้นบางนะแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยก็จะเป็นใบมีดคัตเตอร์นะครับเห็นไหมด้านในเนี่ยเป็นใบมีดคัตเตอร์นะเราสามารถเปลี่ยนได้ครับบางครั้งใช้ไปบางทีมันหักนะหรือมันไม่คมก็เปลี่ยนใหม่เอานะครับวิธีการก็คือเอาทางข้างมันครับเอาทางข้างเขาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยเขาจะมีเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆนี่ครับมันก็จะเป็นเส้นตอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งก็พร้อมใช้งานนะครับที่นี่ขาย 1,000 เส้นน่ะ130บาทนะ 1,000 เส้นอย่างเงี้ย130บาทนะครับนี่คือไม้ไผ่บ้านนะคะภาษากลางเรียกว่าเนี่ยค่ะก็ภาษากลางน่าจะเป็นไผ่ตงค่ะภาษาอีสานเรียกว่าไผ่บ้าน